الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم إياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาในพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับท่านทั้งหลายจงตักวายำเกรงต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่จริงเสบียงที่ดียิ่งในวันอาคิเราะห์คือการตักวาการยำเกรงต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับเราจำเป็นจะต้องชุกรนะครับขอบคุณต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆนะครับในทุกๆวันนะครับที่เราได้นอนหลับไปแล้วก็ตื่นขึ้นมามีชีวิตมีลมหายใจนะครับแล้วก็สามารถที่จะขยับขยื่นเคลื่อนไหวร่างกายไปไหนมาไหนได้อันนี้เป็นนิอามัตอย่างใหญ่หลวงนอกเหนือจากที่เราจะได้รับริสกีในแต่ละวันแล้วนะครับให้เราได้ชูกรและขอบคุณต่อพระองค์ลอสุมาฮานุตลาให้มากๆนะครับเพราะยังมีคนอีกหลายคนที่ไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตได้อย่างปกตินะอาจจะด้วยเนื่องกับอาจจะเนื่องจากการเจ็บป่วยนะครับต้องนอนติดเตียงหรือเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตอะไรต่างๆพวกนี้นะครับสิ่งที่เรานั้นควรจะต้องชูกรนะครับต้องขอบคุณให้มากๆก็คือเนี่ยมาเทียบได้รับทั้งอากาศหายใจนะครับทั้งอาหารที่เราสามารถจะบริโภคแล้วก็ขับถ่ายออกไปได้นะครับทั้งริสกีที่เราได้รับนะครับแล้วก็ใช้จ่ายมันไปในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโอกาสในสังคมเกียรติยศชื่อเสียงต่างๆนานานะครับต้องระลึกนะครับว่าทุกอย่างนั้นไม่ใช่ผลสำเร็จที่เราจะกำหนดเองได้นะครับแต่นั่นคือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้อย่าได้ลืมตรงนี้นะครับนะครับแล้วก็ตระหนักนะครับนะอัลลอฮฺบอกกับเรานะครับว่าลาอินชะกัรตุมลาซีดันนะกุมนะถ้าเจ้าขอบคุณนะลาซีดันนะกุมข้าก็จะเพิ่มพูนให้กับพวกเจ้าอีกนะลาอินกาฟัรตุมอินอาซาบีละชะดีดนะแต่ถ้าพวกเจ้าปฏิเสธแท้จริงพระเจ้าของข้านั้นนะนะเป็นผู้ลงโทษที่รุนแรงยิ่งนะอัลลอฮ์ให้ท่านนบีมาประกาศอย่างนี้เพราะนั้นอันเนี้ยเราควรที่จะต้องระลึกอยู่ตลอดเวลานะครับอย่าได้หลงลืมนะถ้าหลงลืมเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยซิฟัตตะกะบรมันก็จะเข้ามาแทนที่เราทันทีเลยนั่นเองนะครับอันนี้ก็อยากให้เราทั้งหลายนั้นได้ฝึกนะครับแล้วการที่เราจะขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นไม่ใช่ขอบคุณแต่การกล่าวนะอัลฮัมดุลิลลาห์หรือด้วยการนึกคิดอย่างเดียวนะต้องพร้อมด้วยการปฏิบัติด้วยนะครับอัลลอฮ์บอกกับเรานะครับว่าในซูเราะห์อัชชุรอนะครับในอายะห์ที่47นะครับอัลลอฮ์ตะอาลาบอกกับเราแล้วครับว่าอิสตะญีบูลิร็อบบิกุมมินกับริอัยยะติยอมุลลามารัดดะละฮูมินัลลอฮิมาละกุมมินมาลญาอียอมัยดิวะมาละกุมมินนะกีรนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกนะครับในอายะห์นี้ว่าจงตอบรับกับอันนี้เป็นคำสั่งใช้เลยนะสั่งใช้บ่าวของอัลลอฮ์ตะอาลาทุกคนนะจงตอบรับการเรียกร้องของพระเจ้าของพวกเจ้าเถอะเมื่อมีผู้ที่เรียกร้องนะไปสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยให้ตอบรับนะไปสู่การปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยให้ตอบรับนะครับอย่าทำเป็นเมินเฉยอย่าทำเป็นหูทวนลมอย่าทำเป็นเพิกเฉยนะตัวระไม่ใช่หรือไม่ใส่ใจเด็ดขาดเลยอันนี้นะครับเพราะเป็นคำสั่งใช่จริงๆตัวนี้นะเป็นฟิอัลุลอัมรินะครับจงตอบรับการเรียกร้องของพระเจ้าของพวกเจ้าเถอะก่อนที่วันหนึ่งจะมาถึงนะครับก็คือวันกิยามะห์วันที่ทุกอย่างนั้นจะต้องพังพินาศวันที่ทุกชีวิตนั้นจะต้องกลับไปสู่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปรับการสอบสวนไปรับการตอบแทนถึงสิ่งที่เขาได้กระทำเอาไว้นะครับอัลเลาะห์บอกให้ตอบรับนะการเรียกร้องของพระเจ้าของพวกเจ้าก่อนที่วันหนึ่งจะมาถึงซึ่งจะไม่มีทางหลีกเลี่ยงไปจากอัลเลาะห์ได้จะหลบหนีไปไหนก็ไม่ได้นะครับจะแอบซ่อนเล่นอยู่ตรงไหนก็ไม่ได้นะครับต้องไปอยู่ต่อหน้าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสถานเดียวและในวันนั้นสำหรับพวกเจ้าจะไม่มีที่พักพิงและพวกเจ้าก็จะไม่มีทางปฏิเสธด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่พระองค์ลอสุบัตลาให้ตรัสรู้มาประกาศในอัลกุรอานนะครับว่าให้เราทั้งหลายนั้นจงตอบรับนะครับการเรียกร้องของพระเจ้าของพวกเจ้าเถิดตอบรับยังไงพี่น้องนะครับศึกษาข้อบัญญัติของศาสนา
ข้อใช้ต่างๆแล้วก็ปฏิบัติทันทีนะศึกษาถึงข้อห้ามที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูได้ห้ามไว้ในอัลกุรอานที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ห้ามเอาไว้แล้วก็งดเว้นหลีกห่างทันทีนะครับซึ่งมีเยอะแยะมากมายนะครับแต่สิ่งที่เราเห็นกันง่ายๆนะครับใกล้ตัวนะครับก็คือการละหมาดอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นของใกล้ตัวเลยแล้วก็เป็นด่านแรกที่เราจะต้องถูกสอบสวนเรื่องการละหมาดนะครับหลังจากจบชีวิตลงไปแล้วนะครับนอกจากทำให้ถูกต้องครบถ้วนแล้วเนี่ยนะครับก็มีแบบอย่างที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ปฏิบัติเป็นแบบอย่างเอาไว้เราจะต้องศึกษานะครับแบบฉบับตามซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นเองนะศึกษาแล้วก็ปฏิบัติให้ตรงตามที่รอซูลได้ปฏิบัติเอาไว้อย่าปฏิบัติตามความเคยชินอย่าปฏิบัติตามคำบอกเล่าหรือตัวอย่างจากบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นเองนะครับและที่สำคัญก็คือท่านรอซูลส่งเสริมนะครับให้ละหมาดเป็นญะมาอะห์แล้วก็ให้ผู้ชายเนี่ยให้มาละหมาดที่มัสยิดนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ท่านรอซูลส่งเสริมเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามนะครับทำให้ได้หลายๆคนก็ทำได้นะครับพยายามทำนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาจะไปได้รับความดีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแต่ก็ยังมีอีกหลายๆคนนั้นที่ยังไม่สามารถที่จะทำได้ตรงนี้จะด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่ก็ขอให้ท่านนั้นได้ปรับวิธีคิดนะครับวิถีชีวิตของมุสลิมกับมัสยิดเนี่ยมันแยกจากกันไม่ได้นะครับเราจะต้องยืนหยัดแล้วก็ปฏิบัติตามเพราะนั่นคือซุนนะคือแบบอย่างของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับที่เราสามารถจะทำได้แล้วก็ทำได้ง่ายๆเลยนะครับทุกก้าวที่เราออกจากบ้านมามัสยิดเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะอภัยโทษให้นะครับในความผิดต่างๆทุกก้าวที่กลับไปก็จะประทานความดีให้นะครับบางทีเรามายังไม่ถึงมัสยิดจบชีวิตไปก่อนนั่นเท่ากับเราเนี่ยจบชีวิตในทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือมาละหมาดแล้วมาร่วมละหมาดแล้วกลับไปยังไม่ทันถึงบ้านจบชีวิตไปซะก่อนก็ถือว่าจบชีวิตในทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราน่าจะต้องเรียกร้องกันต้องตักเตือนกันแล้วก็ส่งเสริมกันชักชวนกันนะครับเราทำให้เต็มความสามารถของเราอัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานนะครับในซูเราะห์เดียวกันนะครับอัลลอฮ์บอกนะครับว่าฟะมาอูตีตุมมินชัยอินฟะมาตาอุลฮายาติดดุนยาวะมาอินนัลลอฮิค็อยรุวะอะบกอลิลลซีนอามะนูวะอะลาร็อบบิฮิมยะตะวักกะลูนนะครับอายะห์นี้อัลลอฮ์บอกว่าและสิ่งใดที่พวกเจ้าได้รับไปนั้นน่ะมันเป็นเพียงการสนุกสนานเพื่อเพลินหาชีวิตของโลกนี้เท่านั้นนะที่เราได้รับในดุนยาเนี่ยนะริสกีเนี่ยมัดปัจจัยยังชีพต่างๆนะครับนั่นคือเป็นการสนุกสนานเป็นการเพลิดเพลินนะแห่งชีวิตของโลกนี้เท่านั้นนะไม่ว่าจะเป็นบ้านช่องห้องหับที่เราปรับปรุงเอาไว้อย่างดีหรูหราเราพอใจนะรถรายานพาหนะนะสวยๆงามๆสมรรถนะดีๆที่เราหาซื้อมาไว้ใช้นะครับตลอดจนกระทั่งสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่เราสหามานะล้วนแล้วแต่เป็นความสุขเพียงเล็กน้อยเป็นความสนุกสนานเพลิดเพลินเพียงเล็กน้อยแห่งชีวิตในโลกนี้นะแต่ว่าอัลลอฮ์บอกว่าสิ่งที่มีอยู่นะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นดีกว่าและจีรังกว่านะสิ่งที่มีอยู่นะที่อัลลอฮ์นั้นดีกว่าและจีรังกว่าที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเตรียมไว้สำหรับที่จะตอบแทนให้บรรดามุมินบรรดาผู้ศรัทธาที่มีความตักวามีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านรอซูลบอกนะครับว่าอุปมาเหมือนกับที่เราเนี่ยจุ่มมือลงไปในแม่น้ำในมหาสมุทรแล้วยกขึ้นมาเนี่ยน้ำที่มันไหลออกมาจากซอกนิ้วของเราเนี่ยนั่นคือความสุขในดุนยาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้กับเราที่เราได้รับซึ่งมันเล็กน้อยเหลือเกินอุปมาเปรียบเทียบกันเหมือนกับน้ำที่อีกที่เหลืออยู่ในมหาสมุทรทั้งหมดนะซึ่งมันมากมายมหาศาลนั่นคือความสุขในอาคิเราะห์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตรียมเอาไว้ให้นะครับเตรียมไว้ว่าให้บ่าวของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จงรักภักดีที่เชื่อฟังแล้วก็ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะอัลลอฮ์ถึงบอกว่าแต่สิ่งที่มีอยู่ณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นดีกว่าแล้วก็จะเรียงกว่าสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาและพวกเขามอบหมายไว้วางใจแด่พระเจ้าของพวกเขาตรงนี้ก็สำคัญนะครับพี่น้องนะอีหม่านมอบหมายแล้วก็ไว้วางใจศรัทธาแล้วก็ตะวักกันอัลลอฮ์นะครับเราเชื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดมอบหมายการงานต่างๆให้พระองค์ตรัสนั้นเป็นผู้ตัดสินชี้ขาดหมายรวมว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับเราคิดให้รอบคอบซะก่อนนะครับคิดให้รอบคอบวางแผนให้รัดกุมนะครับแล้วก็ลงมือทำนะแล้วก็มอบหมายทุกอย่างต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้ามันจะสำเร็จก็อัลฮัมดุลิลละห์ต้องสุกรต้องขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา
แต่ถ้ามันไม่สำเร็จนั้นเราก็ต้องอิสติกฟาร์ขออภัยโทษต่อเราสุภาษาแล้วก็ขอดุอาขอความช่วยเหลือจากพระองค์นะครับนั่นคือวิถีชีวิตของผู้ศรัทธาที่ยึดติดอยู่กับพระผู้เป็นเจ้ายึดติดอยู่กับพระองค์ลัสุมาในวัตตาลาไม่ได้หลงตัวเองนั่นเองนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราทั้งหลายนั้นสมควรที่จะได้ปรับวิธีคิดให้ถูกต้องในการดำเนินชีวิตนะครับอย่าลืมนะครับว่าบางทีบางครั้งเนี่ยนะครับไอสติปัญญาของเราก็ดีความคิดของเราก็ดีที่มันพุ่งกระฉูดไปเนี่ยนะครับถ้ามันไม่สอดคล้องกับหลักอะคีดะห์นะมันก็จะทำให้การทำงานของเรานั้นมันผิดพลาดได้นะครับแม้แต่ว่าเราวางแผนเอาไว้อย่างดีนะครับไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่วางแผนไว้อย่างดีอย่างรัดกุมแล้วเนี่ยท้ายที่สุดมันก็พบกับความผิดพลาดความล้มเหลวก็มีเยอะนะครับมีเยอะแยะไปนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราน่าจะต้องระมัดระวังให้มากนะครับแต่การนั้นก็ตามครับในส่วนของอัลเลาะห์นะก็บอกเรานะครับบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายนะครับให้ใช้ความอดทนนะครับความซอบัตแล้วก็การทำละหมาดอย่างเคร่งครัดใช้ความอดทนและการทำละหมาดอย่างเคร่งครัดมาขอความช่วยเหลือจากพระองค์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับในกิจการต่างๆใช้ความสมัครอดทนด้วยนะแล้วก็การทำละหมาดอย่างเคร่งครัดคือทำให้ตรงทำเวลาแล้วก็ทำให้ถูกต้องตามสุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นเองนะครับอินนัลลอฮุมะอัสซอบิรีนถ้าจริงพระองค์ตะอาลานั้นทรงอยู่ร่วมกับบรรดาผู้ที่มีความสมัครอดทนทั้งหลายนั่นเองนะครับพี่น้องครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่เป็นความผิดพลาดเป็นความล้มเหลวนะครับเราก็จะต้องน้อมรับนะเพราะอัลลอฮฺสุบฮานั้นจะเตือนให้เราได้รับรู้เอาไว้นะครับว่าถ้ามันมีมุซีบะห์ข้อกรรมต่างๆเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วมันไม่ได้มาจากใครหรอกมาจากตัวเรานั่นเองนะครับอัลลอฮฺบอกนะครับว่ามาอัสซาบะกุมมินมุซีบะตินฟีฟอัฟบิมากาสบัตไอดีกุมวะยะฟูอันกะซีรนะครับอัลลอฮฺสุบฮานบอกเรานะครับว่าและเคราะห์กรรมอันใดที่ประสบแก่พวกเจ้ามุซีบะห์ต่างๆที่ประสบกับพวกเจ้าเนี่ยก็เนื่องด้วยน้ำมือของพวกเจ้าที่ได้ขวนขวายเอาไว้ฝีมือเราทั้งนั้นเองที่ได้กระทำเอาไว้นะเราไม่รู้นะครับในอดีตว่าเราอาจจะจำอะไรได้ไม่มากแต่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูทรงบันทึกเอาไว้นะครับเราอาจจะผิดพลาดในอดีตที่ผ่านมานะครับแต่ด้วยความเมตตาของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูตะอาลานะครับประสงค์ที่จะให้เรานั้นสะอาดบริสุทธิ์หมดจดพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูก็จะจัดการซะเราทั้งแต่ในโลกดุนยานี้นะครับคือให้ได้รับมุซีบะห์ข้อกรรมเพื่อจะปลดเปื้องลบล้างบรรดาความผิดต่างๆเพื่ออะไรเพื่อที่เรานั้นจะได้กลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสภาพที่บริสุทธิ์ปลดผ่องนั่นเองนะอันนี้เป็นสิ่งที่เรานั้นจะต้องเข้าใจนะครับบางทีเนี่ยเราอาจจะผิดพลาดมาเยอะในอดีตนะครับแล้วก็รู้สึกท้อแท้หมดหวังว่าเราทำมาก็เยอะทิ้งละหมาดมาก็เยอะเราคงไม่มีโอกาสแก้ไขปรับปรุงละอย่าไปคิดแบบนั้นนะครับอัลลอฮ์บอกให้ท่านนบีมาบอกนะครับกุลยาอิบาดิลลาซีนอัสรฟูอะลาอัมฟุซิฮิมลาตักนาตูมิรเราะห์มะติลลาห์มุมัดจบากาเตโอบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายที่กระทำความผิดที่อาธรรมต่อตัวเองที่ก้าวพลาดมาในชีวิตแล้วเนี่ยนะครับลาตักนาตูมิรเราะห์มะติลลาห์พวกเจ้านั้นอย่าได้ท้อแท้อย่าได้หมดหวังในความเมตตาพระเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินนัลลอฮะยักฟิรุซุนูบะญะมีอะอินนะฮูวัลกอฟูรเราะฮีมถ้าจริงพระองค์จะอภัยโทษให้ทั้งหมดแหละนะครับถ้าสารภาพผิดกลับเนื้อกลับตัวเตาบัตตัวต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วต้องเตาบัตจริงๆนะครับหลังจากนั้นก็พยายามรักษาชะรีอะห์รักษากฎเกณฑ์เงื่อนไขต่างๆในการทำอามัลอิบาดะห์ต่างๆนะครับเช่นมาละหมาดรักษาละหมาดให้ตรงเวลามาร่วมการละหมาดที่มัสยิดนะครับถ้าเป็นผู้ชายนะครับนั่นคือการตอบรับคำเรียกร้องของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและรักษาไว้ซึ่งสุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นเองนะครับอินนะฮูวัลกอฟูรเราะฮีมถ้าจริงพระองค์อัลเลาะห์ตะอาลานั้นเป็นผู้ทรงอภัยเป็นผู้ทรงเมตตานะครับและในอายะห์ที่กล่าวมาข้างต้นเมื่อกี้นี้อัลเลาะห์ก็บอกนะครับนะครับพระองค์ทรงอภัยในความผิดให้มากต่อมากแล้วนะสิ่งที่เราได้ทำมาในเวลาต่างๆนะครับก็มีการทำเพิ่มความดีให้แล้วก็อภัยลบล้างความผิดให้ทุกๆครั้งที่เราอาบน้ำละหมาดนะครับพี่น้องนะเราล้างมือเนี่ยความผิดที่เกิดจากมือเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาก็จะลบล้างให้ล้างหน้าความผิดที่เกิดจากหน้าจากตาจากปากก็ดีก็จะถูกลบล้างไปนะครับล้างเท้าเนี่ยนะความผิดพลาดที่มาจากอันเนื่องมาจากเท้าของเราเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาก็จะลบล้างใ
นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราน่าจะต้องเชื่อมั่นแล้วก็มั่นใจนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามครับสำหรับคนที่มีบานคนที่มีตักวาต่อรัตตาแล้วอัลลอฮ์ก็จะรับการขออภัยโทษจากปวงบาปของพระองค์นะครับดังที่พระองค์ได้กล่าวไว้อีกอายะหนึ่งนะครับว่าวะฮุวัลลซีอยักบะลุตตาวบะตอันอิบาดิฮิวะยะฟูอานิซัยอาติวะยะอะลัมมาตะฟะลูนและพระองค์คือผู้ทรงรับการขออภัยโทษจากปวงบาปของพระองค์นี่คือคำมั่นสัญญานะอัลลอฮ์บอกไว้แล้วพระองค์ทรงรับการขออภัยโทษจากปวงบาปของพระองค์และก็ทรงอภัยจากความผิดทั้งหลายนะและพระองค์ทรงรอบรู้สิ่งที่พวกเจ้ากระทำกันนะครับนี่คือความโปรดปรานของพระองค์ลอสุมาตาลาพระผู้เป็นเจ้าที่มีต่อบ่าวของพระองค์นั้นเราจะรีรออะไรอยู่ครับพี่น้องนะครับเราต้องจะต้องเร่งรีบนะครับตักเตาบ้าแล้วก็ขออภัยโทษต่อลอสุมาในวัตาลานะตลอดเวลาที่เรานึกขึ้นได้นะครับนะและเงื่อนไขคือเราจะต้องรักษาอะกีดะห์ของเรารักษาอิบาดะห์ของเราให้เข้มข้นให้คงที่อยู่ตลอดเวลาแล้วก็ให้มันเพิ่มขึ้นเพราะตลาสัญญาแล้วพระองค์จะรับการขออภัยโทษจากปวงบ่าวของพระองค์และก็ทรงอภัยจากความผิดทั้งหลายและพระองค์ก็ทรงรอบรู้สิ่งที่พวกเจ้ากระทำกันนะครับที่ผ่านมาแล้วในอดีตจะผิดหรือจะถูกเนี่ยมันก็ผ่านไปแล้วเมื่อวานนี้เราเรียกอะไรกลับมาไม่ได้เหลือแต่เพียงวันนี้พรุ่งนี้ก็ยังไกลเกินไปไม่รู้จะมีชีวิตอยู่ถึงไหมนะครับก็ขอให้เราทั้งหลายนั้นได้เชื่อมั่นในอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอีกอายะห์หนึ่งพระองค์กล่าวไว้นะครับว่าวะยัสตะญีบุลละซีนาอามะนูวะอามิลุศอลิฮาติวะซีดูฮุมมินฟัฎลิฮิวัลกาฟิรูนะลุมอะซาบุนชะดีดและพระองค์นั้นทรงตอบรับการวิงวอนของบรรดาผู้ศรัทธานะอัลเลาะห์ทรงตอบรับการวิงวอนของบรรดาผู้ศรัทธาและพวกเขากระทำความดีทั้งหลายคือคนที่ศรัทธาที่อิมานแล้วก็กระทำความดีด้วยนะทั้งการละหมาดทั้งฟัรฎูทั้งซุนนะห์ทั้งการบริจาคนะทั้งการช่วยเหลือคนมือล่างทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความดีทั้งหลายที่ทารุสุนได้ทำเป็นแบบอย่างเขากระทำทั้งหมดนะครับยังไม่พอนะครับอัลลอฮ์บอกและพระองค์จะทรงเพิ่มพูนจากความโปรดปรานของพระองค์แก่พวกเขานะอัลลอฮ์จะเพิ่มพูนให้อีกทำหนึ่งได้10ถึง700นะครับแต่ถ้าทำความผิดเนี่ยทำหนึ่งก็รับแค่ถึงนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูสัญญาไว้แล้วนะครับถึงขนาดนี้แล้วใครที่เอาตัวไม่รอดเนี่ยนะครับก็สมควรแล้วครับที่จะต้องยอมรับสภาพของเขาเองนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราน่าจะต้องมั่นใจนะครับแล้วเราบอกสุดท้ายนะครับว่าและบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นน่ะพวกเขาจะได้รับการลงโทษอย่างสาหัสใครที่ไม่เชื่อใครที่ปฏิเสธใครที่ยะโสโอหังนะไม่จงรักภักดีไม่ตอบรับคำเรียกร้องของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยท้ายที่สุดเนี่ยเมื่อกลับไปพบกับพระองค์แล้วไม่ได้เตาบ้านเนี่ยเขาก็จะได้รับการลงโทษอย่างสาหัสนะที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกไว้ในอัลกุรอานนั่นเองก็ให้พี่น้องเรานั้นได้พยายามปรับวิธีคิดปรับวิธีการดำเนินชีวิตนะครับให้สอดคล้องกับคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปขนาดไหนไม่ว่าสถานการณ์ในโลกจะเป็นอย่างไรนะครับเศรษฐกิจจะดีจะไม่ดีจะมีโรคระบาดจะอยู่ในภาวะปกติไม่ปกติอย่างไรก็แล้วแต่เราจะต้องรักษาสถานะการเป็นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะต้องตออัตต่อพระองค์อย่างเคร่งครัดนะครับเวลาที่ในดุนยาที่เรามีเหลืออยู่เนี่ยคงจะอีกไม่นานนะครับเราไม่รู้นะครับว่าจะกลับไปพบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างไรแต่ขอให้เรากลับไปในสภาพของบ่าวที่ศรัทธาที่ตออัตที่จงรักภักดีแล้วก็รู้จักบุญคุณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ขอบคุณต่อพระองค์อยู่ตลอดเวลานั่นเองนะครับก็ฝากพี่น้องไว้อะกูลุกาซาฟัสตักฟิรุลลอฮิมะลีวะละกุมฟิซาลิมุสลิมีนมินกุลิซัมฟัสตักฟิรูฮูอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีม